น้องบูไล่ด่ากับชาวเน็ตทุกเม้นอินสตาแกรมน้องบูตอนนี้เดือดมากจ้าหลังจากถูกโยงเป็นมือที่3สันต้นหอมก็ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้าไปคอมเมนต์เชิงลบถึงอินสตาแกรมน้องบูแต่ถึงคราวนี้น้องบูก็ไม่ยอมแล้วจ้าดามาด่ากับไม่โกงทำเอาชาวเน็ตขวัญกระเจิงหมดแล้วจ้าสำหรับน้องบูที่แม้ว่ากระแสดราม่าจะเป็นมือที่3อย่างซันกับต้นหอมจะเริ่มซาลงไปบ้างแล้วแต่สำหรับอินสตาแกรมน้องบูก็ยังร้อนระอุจริงๆถึงจะมีคอมเมนต์ให้กำลังใจจากแฟนคลับแต่คอมเมนต์เชิงลบก็ยังหนาแน่นมากจริงๆแต่จะว่าไปด้านน้องบูก็ไม่ยอมแล้วเด้อออกมาคอมเมนต์ตอบกลับไปแล้วด้วยสิดูเดทเพชรมันอย่าบอกใครกันเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า